ี่คือโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านส่งแควพัฒนาซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านห้วยขมนอกหมู่ที่10ครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำจากป่าชุมชนนะครับเนื่องจากป่าชุมชนเรามีเป็นป่าที่สมบูรณ์มีน้ำสามารถไปใช้ด้านการเกษตรและนำอีกส่วนหนึ่งมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในชุมชนครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากป่าชุมชนขนาดกำลังผลิต88กิโลวัตต์จ่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนบ้านสองแควพัฒนาซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านห้วยขมนอกหมู่ที่10ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาคาและลาหูที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าหันมาช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ในรูปแบบของป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลป่าต้นน้ำอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปีน้ำที่นี่จึงไม่เคยขาดคนในชุมชนเกิดแนวคิดนำน้ำจากป่าชุมชนพัฒนาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านโดยการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้วันนี้คนที่นี่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในการบริหารจัดการป่าชุมชนนะครับจะมีแผนของหมู่บ้านจะมีการประชุมทบทวนแผนและก็ปรับปรุงแผนและก็ลงแผนเนี่ยเดือนธันวานะครับตั้งแต่เดือนมกรานะครับมกราเนี่ยเขาจะเริ่มทำแนวกันไฟละเพราะบ้านเขาเนี่ยมันมีแนวเขตติดต่อกว้างไกลและแห่งตัวก็คือถ้าจุดไหนมีพอมันเป็นป่าที่มันเคยโดนไฟไหม้หรือว่ามันเสื่อมมีไม้ตายเป็นไม้ตายขุยเนาะเขาก็จะมีการปลูกป่าเสริมเข้าไปนะครับจากป่าที่เคยเสื่อมโทรมกลายเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีพันไม้หลากหลายเป็นแหล่งอาหารแหล่งยาสมุนไพรที่สร้างอาชีพและรายได้ปีละไม่น้อยมีการจัดตั้งกองทุนดูแลป่าชุมชนส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคนำเงินมาใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับแผนการจัดการป่าชุมชนเช่นการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนป่าทำแนวกันไฟทำฝายฉลอน้ำรวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนด้วยส่วนตัวแล้วมีบทบาทด้วยส่วนรวมส่วนใหญ่นะครับเนาะเป็นการดูแลเชิงปฏิบัตินะครับเนาะคือเวลาเขาไปทำแนวกันไฟนะครับเนาะหรือว่าไปดูแลป่าน่ะก็จะมีส่วนรวมตลอดนะครับเนาะเข้าไปบอกว่าไปทำแนวก่อนหรือว่าแม้กระทั่งเกิดไฟป่านะครับเนาะก็มีส่วนไปดับเนาะความอุดมสมบูรณ์นี่ผมถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เยอะครับ 80-90% นะครับเนาะเท่าที่หันนะครับเนาะเพราะว่าปลาเขาเนี่ยมีหลายๆอย่างครับเนาะที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ถ้าปลาบ่าสมบูรณ์แท้ก็บ่มีครับหลายๆอย่างครับเนาะดำรงชีพนะครับเนาะส่วนใหญ่ครับในผืนปลาเขาเองครับเนาะสิ่งที่ชุมชนได้จากการดูแลปลาชุมชนก็คือได้ความอุดมสมบูรณ์ของปลาชุมชนอันนี้เป็นสิ่งแรกนะครับเนาะสิ่งที่สองก็คือที่เห็นได้ชัดเลยช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดนะครับชาวบ้านเนี่ยบ่สามารถออกไปทำงานในเมืองได้แต่ก็ยังมีรายได้ที่หาของปลาขายและโดยเฉพาะบัดเดียวเนี่ยชุมชนกำลังพักดันในเรื่องของการศึกษาสมุนไพรโดยความรู้พื้นฐานของคนในชุมชนนะครับผมส่วนในด้านการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์น้ำและป่าทุกปีมีการจัดค่ายเก๋อยอโพพิทักษ์สายน้ำเป็นกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านที่การันตีด้วยรางวัลลูกโลกสีเขียวเมื่อปี2551เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเยาวชนที่นี่จึงรักและหวงแหนป่าไม้ของตนเองและด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ประกอบกับยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจึงมีการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าชมผ้าทอกะเหรี่ยงชากาแฟงานจากสารขันตกไม้ไผ่เรียนรู้ยาสมุนไพรและเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนเป็นต้นในช่วง10ปีที่น้ำแห้งที่ป่าหายชีวิตของชาวบ้านกลับตีกลับคืนมาณปัจจุบันว่าป่าดีน้ำดีชีวิตเขาเป็นไดถ้าวันใดตอนที่ป่าเสียน้ำเสียน้ำหายชีวิตเขาเป็นไดชาวบ้านเปรียบเทียบได้อย่างง่ายได้เลยนะครับด้วยพลังแห่งความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจกันดูแลและอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอกผลตอบแทนที่ได้ก็คือป่าอุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมดีมีน้ำกินน้ำใช้น้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแหล่งอาหารจากป่าแหล่งไม้ใช้สอยของคนในชุมชน
และเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายครับป่าชุมชน5อากาศบริสุทธิ์ค่ะอากาศดีสุขภาพดีชีวิตดีมีความสุขเฮ้